สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่27มกราคม2564นะครับเช่นเคยครับวันนี้2ช่วงของรายการนะครับในช่วงแรกจะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจครับว่ากันในเรื่องของนโยบายการค้าในยุคของประธานาธิบดีโจไบเดนจะมีผลต่อการค้าและการส่งออกของประเทศไทยเราอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณเกรียงไกรเทียนนุกูลรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจครับส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับวันนี้เรื่องของการประปานครหลวงได้ออกมาตรการในการให้ความช่วยเหลือกับประชาชนด้วยการลดค่าน้ำลงร้อยละ10นะครับแล้วก็ในช่วงเดือนนี้ท่านผู้ฟังครับใครที่ใช้น้ำประปาอาจจะมีบางพื้นที่นะครับรสชาติอาจจะกร่อยนิดหนึ่งเพราะว่ามีน้ำทะเลหนุนสูงรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวคุยกับคุณคมกฤษทินกรณ์ณอยุธยานะครับรองผู้ว่าการการประปานครหลวงฝ่ายวิศวกรรมและก่อสร้างในฐานะโฆษกการประปานครหลวงนะครับในช่วงรู้กินรู้ใช้ครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระเป๋าใส่ของอเนกประสงค์ใบใหญ่นะครับจาก Exim Bank เพียง1รางวัลเท่านั้นให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือทาง Facebook Live นะครับเข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วก็พิเศษสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมีของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้กับท่านอีกด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินได้นำเสนอสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจวงเงินกู้สูงสุด5ล้านบาทนะครับมีระยะเวลาในการผ่อนชำระนาน20ปีแล้วก็พิเศษนะครับสำหรับวงเงินกู้ทุกๆ 100,000 บาทได้รับสลากดิจิตอล1ปีสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทนะครับทวนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินนำเสนอสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจวงเงินกู้สูงสุด5ล้านบาทผ่อนนาน20ปีพิเศษสำหรับวงเงินกู้ทุก 100,000 บาทนะครับสามารถรับสลากดิจิตอลอายุ1ปีนานสูงสุดไม่เกิน3ในมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาทนะครับนี่เป็นข้อมูลครับส่วนคำถามนะครับถามว่าธนาคารออมสินแนะนำเสนอสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจวงเงินกู้สูงสุด5ล้านบาทระยะเวลาผ่อนชำระนาน20ปีนะครับแล้วก็ธนาคารจะมอบสลากดิจิตอล1ปีให้กับวงเงินกู้ในวงเงินกู้ทุกๆเท่าไหร่นะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่26มกราคมจากจังหวัดลพบุรีนะครับคุณชุลีบุญส่งขอแสดงความยินดีด้วยครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์นะครับนายวิทัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าธนาคารได้ให้การช่วยเหลือประชาชนผ่านการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำด้วยเงื่อนไขผ่อนปลนตามโครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานรากนะครับในวงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาทเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยื่นขอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน MyMo นะครับเมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมาปัจจุบันนี้วงเงินสินเชื่อเสริมพลังฐานรากมีประชาชนยื่นขอสินเชื่อและได้รับการอนุมัติสินเชื่อจนเต็มวงเงินแล้วนะครับแต่ธนาคารได้ปิดระบบการลงทะเบียนขอสินเชื่อผ่านไมโมไปแล้วเช่นกันธนาคารได้อนุมัติสินเชื่อและโอนเงินเข้าบัญชีผู้กู้ไปแล้ว 100,000 ขอไปครับ 440,000 รายนะครับจำนวนเงินให้กู้ไม่ต่ำกว่า 11,500 ล้านบาทซึ่งในจำนวนนี้เป็นลูกค้าสินเชื่อเสริมพลังฐานราก 300,000 กว่ารายให้กู้สูงสุดรายละ 50,000 บาทและเป็นลูกค้าสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหรือว่าสินเชื่อฉุกเฉินอีกจำนวน 140,000 รายให้กู้รายละ 10,000 บาทนะครับธนาคารหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรการสินเชื่อของธนาคารในครั้งนี้จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนลงได้บ้างไม่มากก็น้อยและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปได้ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดและรอกใหม่ธนาคารออมสินขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ยื่นกู้สินเชื่อและขออภัยผู้กู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณาประวัติเครดิตที่ไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อมาในโอกาสนี้ด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเรื่องของนโยบายการค้าในยุคของประธานาธิบดีโจไบเดนจะมีผลต่อการค้าและการส่งออกของไทยเราอย่างไรพูดคุยกับคุณเกรียงไกรเทียนนุกูลรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับเกรียงไกรครับสวัสดีครับคุณพีรพัฒน์และท่านผู้ฟังทุกท่านครับเข้าใจว่าคุณเกรียงไกรเองคงเตรียมการมาพอสมควรแล้วใช่ไหมฮะ
ครับรู้อยู่แล้วว่าจะต้องเป็นยังไงบ้างเราเตรียมยังไงไปบ้างเรียนไงครับสำหรับท่านประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยผมว่านโยบายก็ค่อนข้างชัดเจนมีความแตกต่างจากประธานาธิบดีทรัมป์โดยสิ้นเชิงนะครับเพียงแต่ที่ท่านมารับตำแหน่งทันทีเนี่ยท่านก็มีการปรับเปลี่ยนนโยบายนะครับแล้วก็มีการออกคำสั่งยกเลิกนะครับหลายๆอย่างที่แตกต่างกับทางประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทำไว้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเรื่องของการป้องกันโควิด-19 เรื่องทางด้านเศรษฐกิจเรื่องปัญหาผู้อพยพเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องความเท่าเทียมเรื่องความโปร่งใสภาครัฐเนี่ยคือออกคำสั่งเลย17คำสั่งทันทีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างมากนะครับจากนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยคงจะมีหลายเรื่องที่กลับซ้ายเป็นขวานะครับก็คือว่าไม่ใช่กลับกันแค่ 10% 20% แต่บางว่าพลิกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันย่อมส่งผลกระทบนะครับแล้วก็มีผลที่เกี่ยวข้องกับทั้งโลกนะครับเพราะว่าสหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นประเทศมหาอำนาจอันดับหนึ่งทั้งทางด้านเศรษฐกิจอาจจะวันนี้เทียบกับจีนแล้วก็คงใกล้เคียงกับจีนนะครับทางด้านเศรษฐกิจแต่ว่าทางด้านอื่นๆเนี่ยยังเป็นผู้นำอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนโยบายเราเนี่ยย่อมส่งผลกระทบต่อทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นชัดนะครับก็คือเรื่องของนโยบายการใช้งบประมาณนะครับการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับที่จะใช้เงินถึง 1.9ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือเกือบ 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นเงินเนี่ยโอ้นับไม่ถูกนะครับว่ามากกว่างบประมาณประเทศไทยเยอะเลยนะใช่ครับ59ล้านล้านบาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับคือนับตัวเลขก็ไม่ถูกแต่หมายความว่าเป็นเงินมหาศาลซึ่งเงินเหล่านี้ก็จะเข้าไปมีการพัฒนาหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะแตกต่างจากนโยบายหลักของประธานาธิบดีทรัมป์ก็คืออเมริกาเฟิร์สหรือว่า Made America Great Again เนี่ยก็คือมองอเมริกาเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลนะครับทุกอย่างต้องเอาอเมริกามาเป็นตัวนำก่อนแต่ว่าในขณะที่ประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของต่างประเทศเรื่องของนโยบายต่างๆเนี่ยก็จะกลับไปเป็นสู่ยุคที่เคยอเมริกาเคยแข็งแกร่งมาในอดีตนะครับซึ่งตอนนี้ก็ใช้นโยบาย Buy America นะครับก็คือว่า Buy America คือซื้อสินค้าของอเมริกานะครับเพราะนั้นก็จะเน้นหนักในเรื่องของการที่จะหนุนให้มีการซื้อสินค้าที่ผลิตในอเมริกาโดยเฉพาะนโยบายหลักๆก็คือทางด้านให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วก็เรื่องของความที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยจะต้องเป็นผู้นำของโลกในองค์กรต่างๆที่เคยเดินออกมาในสมัยประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ว่าจะเป็นวงใหญ่ๆที่สหรัฐอเมริกาเคยเป็นผู้นำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลกร้อนเรื่องของปัญหาของWHO หรือ WTO อะไรต่างๆที่ประธานาธิบดีท่านไม่สนใจเลยผมว่าตรงนี้คงจะกลับมาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายเหล่านี้ก็ในฐานะประเทศไทยเราเองเนี่ยก็คงได้อานิสงส์ครับยังไงเพราะว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาด้วยเงินจำนวนมหาศาลและด้วยการที่มีวัคซีนและขณะนี้กำลังเร่งระดมฉีดวัคซีนเนี่ยก็มีความทุกคนก็มีความเชื่อว่าน่าจะเอาอยู่ครับแล้วเมื่อวัคซีนเนี่ยมีการฉีดจนทั่วในอเมริกาเนี่ยและสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องโควิดได้เนี่ยกับเงินมหาศาลที่กระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันก็คงทำให้กำลังซื้อของคนอเมริกาฟื้นตัวนะครับต้องเรียนว่าในช่วงโควิดครั้งแรกและรอบแรกที่เกิดขึ้นเนี่ยตลอดทั้งปีเนี่ยการส่งออกเราจากไทยเนี่ยไปอเมริกาเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็หวังว่าครั้งนี้ด้วยเงินจำนวนมหาศาลการฟื้นตัวของสหรัฐอเมริกาก็จะมีการนำเข้าสินค้าจากทั่วโลกมากขึ้นรวมทั้งไทยก็เป็นผู้ที่ได้รับอานิสงส์ตรงนี้ในหลายอุตสาหกรรมแต่ก็มีหลายอุตสาหกรรมที่ต้องระมัดระวังเช่นนโยบายหลักๆเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยวันนี้เนี่ยสิ่งที่ท่านประกาศเลยเนี่ยเมื่อวานนี้ก็คือว่าให้เปลี่ยนรถของประธานาธิบดีและหน่วยราชการทั้งหมดเป็นรถไฟฟ้าครับนะฮะอันนี้เป็นการแสดงจุดยืนชัดเจนเลยว่ารถไฟฟ้าพลังงานสะอาดกำลังมา
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะกระทบกับอุตสาหกรรมรถที่เป็นระบบเขาเรียกว่า ICE หรือว่าสันดาปภายในที่ประเทศไทยเราผลิตเยอะเนี่ยที่เคยนำเข้าส่งอเมริกาอันนี้ก็คงต้องรีบปรับตัวว่าจะเป็นไงนะครับแต่ว่าอุตสาหกรรมหลายอย่างของเราก็ได้ประโยชน์นะครับก็มีจะมียอดเพิ่มขึ้นแต่ว่าในส่วนบางส่วนก็ต้องโดนกระทบแล้วก็เรื่องของสินค้าทางด้านอาหารแปรรูปสินค้าที่ต้องใช้แรงงานต่างด้าวเหล่านี้นะครับรวมทั้งอุตสาหกรรมประมงเนี่ยก็คงอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะว่าเขาก็คงจงมาจับตาดูในเรื่องการใช้ปัญหาแรงงานเด็กแรงงานทาสอะไรต่างๆที่เราเคยโดนได้รับใบเหลืองใบแดงเป็นมานะครับเพราะฉะนั้นแต่ก็ยังมองว่านโยบายของท่านโจไบเดนเนี่ยกับเอเชียนะครับก็คงจะให้ความสำคัญกับทางเอเชียมากขึ้นเมื่อก่อนนี้ท่านประธานดีทรัมป์เนี่ยท่านแทบจะไม่เคยมาเยือนอเมริกาเฟิร์สเอเชียเลยนะครับเพราะอเมริกาเฟิร์สแล้วก็ท่านเนี่ยซีเรียสนะครับกับเรื่องของการขาดดุลการค้ากับประเทศคู่ค้าต่างๆซึ่งบางประเทศนี่เป็นพันธมิตรเก่าแก่อย่างเช่นในยุโรปเนี่ยท่านก็ชวนทะเลาะหมดแหละนะครับแต่ว่าวันนี้ผมเชื่อว่าท่านไบเดนเนี่ยท่านคงมีมิติทั้งทางด้านการค้าการเมืองระหว่างประเทศนะครับรัฐศาสตร์ทุกอย่างเนี่ยมีคนการปนกันหมดนะครับแต่สิ่งนึงที่เราจะเห็นว่าอาจจะไม่ค่อยเปลี่ยนก็คือนโยบายที่มีต่อประเทศจีนครับนะครับเพราะว่าของท่านประธานาธิบดีทรัมป์อาจจะออกในเชิงที่แบบรุนแรงบูนะฮะบูนะครับแล้วก็ใจร้อนนะครับเรียกว่าท้ากันเลยแต่ว่ากรณีของท่านไบเดนเนี่ยก็คงคนรับเดียวกันแต่ว่าใช้วิธีการละมุนละม่อมกว่านะครับแต่ว่าจะเห็นนะครับว่ามายังไม่ทันไรเลยท่านก็สั่งให้กองเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับเข้าไปปุ้นเปี้ยนนะครับเรือรบเข้าไปปุ้นเปี้ยนในแถบที่เป็นช่องแคบไต้หวันนะครับซึ่งขณะนี้ก็เกิดความเป็นเครียดขึ้นมานะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเราจะเห็นแล้วก็เรื่องของเทรดวอร์เนี่ยก็คงมีอยู่แต่ว่าจะเป็นเทรดวอร์ที่อาจจะไม่รุนแรงในการประกาศแบบเหมือนกับเผชิญหน้ากันอย่างรุนแรงอย่างที่ผ่านมาแต่ว่าเป็นการสงครามเย็นเป็นสงครามที่กดดันนะครับใช้พันธมิตรในการกดดันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าประเทศไทยเนี่ยก็เป็นช่วงที่เราเองจะต้องเร่งรีบนะครับในการปรับตัวแล้วก็ท่านประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยไปแล้วประธานาธิบดีไบเดนมาเนี่ยนโยบายที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆมันตรงกับนโยบายที่ทางท่านนายกของเราได้ประกาศเมื่อไม่กี่วันนี้นะครับก็คือการชูนโยบายโมเดลBCG นะครับเป็นวาระแห่งชาติแล้วก็จะผลักดันอุตสาหกรรมทางด้าน BCG ซึ่งคิดว่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทางการเกษตรของเราและที่สำคัญเนี่ยมันตรงกับเทรนด์ของโลกแล้วก็ดันไปตรงกับเทรนด์ของท่านประธานาธิบดีไบเดนผมคิดว่าอันนี้ถ้าเราทำได้ดีๆนะครับน่าจะเป็นโอกาสดีของประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งที่เราจะมีสินค้าที่อาศัยความหลากหลายทางชีวภาพที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบนะครับของโลกเนี่ยในการที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มในมิติต่างๆแล้วก็ในรูปแบบต่างๆซึ่งไม่ใช่เป็นแค่การสร้างมูลค่าเพิ่มเนี่ยแค่ลำดับต้นๆนะเช่นอาหารจากวัตถุดิบเป็นอาหารแปรรูปเท่านั้นแต่วันนี้เรากำลังพูดถึงการใช้ทางความหลากหลายทางชีวภาพของเรามาสร้างมูลค่าเพิ่มเช่นมาผลิตเป็นยารักษาโรคนะฮะมาผลิตเป็นเครื่องสำอางที่มีมูลค่าสูงผลิตเป็นอาหารเสริมที่คนทั่วโลกกำลังไปสู่ new normal ที่ต้องการรับประทานอาหารที่เพื่อสุขภาพเนี่ยทำอย่างไรที่จะเอาพืชผลทางการเกษตรเหล่านี้มาผลิตเป็นไบโอพลาสติกนะครับหรือว่าการที่เอาเหล่านี้มาผลิตเป็นเส้นใยในการที่ทำสิ่งทอที่ย่อยสลายได้นะครับรวมไปถึงเรื่องพลังงานนะครับเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ประเทศไทยจะต้องรีบพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงนะครับโดยการใช้เทคโนโลยีและ R&D เนี่ยเข้ามาผสมผสานในการสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นเทรนด์ของโลกและเราคิดว่าอันนี้จะเป็นความยั่งยืนของประเทศไทยแล้วก็เป็นการที่เราจะแข่งขันได้ต่อไปในอนาคตครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยในภาคเกษตรซึ่งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมเริ่มต้นของเราเนี่ยมันต้องเราจะไปยึดประธานโทษนะจะไปยึดหลักเหมือนเดิมเนี่ยว่าต้องส่งออกไอ้อันดับเรื่องนี้เป็นอันดับหนึ่งของโลก2 3 4 5 6 7มันต้องปรับไหมคุณเกียงไกร
ืออย่างนี้นะครับเรามีพืชผลทางการเกษตรเยอะมากเป็นพืชผลหลักเนี่ยในการส่งออกที่เราเป็นแชมป์ๆอยู่ในอดีตเนี่ยนะครับครับเราก็ภูมิใจว่าเราเป็นผู้ส่งออกเคยเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งนั่นสิฮะเราเป็นผู้ส่งออกมันสำปะหลังผู้ส่งออกน้ำตาลเป็นอันดับต้นๆของโลกแต่ว่าเหล่านี้เราสร้างมูลค่าเพิ่มไม่ได้นะครับแล้วก็ตลาดเป็นตลาดของผู้ซื้อนะครับสิ่งที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดการใช้ BCG เนี่ยขณะนี้มันจะเป็นการเอาตลาดเอาความต้องการเป็นตัวตั้งก่อนครับเพราะนั้นเราก็จะผลิตสินค้าที่ออกมาโดยมีตลาดรองรับแล้วแล้วเป็นตลาดที่มีมูลค่าเพิ่มเพราะนั้นเราไม่ต้องผลิตสินค้าที่เป็นแมสนะครับออกมาจำนวนมากแต่ไม่มีมูลค่านะเราส่งทั้งลำนึงเนี่ยครับเรือทั้งลำเต็มลำเนี่ยแต่เราซื้อของได้แค่ชิ้นเล็กๆกลับมาเท่านั้นเองมูลค่าเท่ากันไม่มีประโยชน์สิ่งเหล่านี้ไม่มีประโยชน์สิ่งที่เรากำลังจะทำวันนี้มันจะอาจจะเกิดขึ้นเมื่อ BCG โมเดลประสบความสำเร็จหรือไปได้ถูกทางเนี่ยเราจะมีพืชผลทางการเกษตรอีกหลายตัวที่จะขึ้นมาทดแทนแล้วก็บางตัวที่เคยผลิตแล้วล้นนะครับไม่มีมูลค่าต้องเอาไปเททิ้งบ้างเอาไปเป็นปัญหาของภาครัฐที่ต้องเข้าเอาเงินไปสนับสนุนต่อไปไม่ต้องละเราก็จะได้ใช้หรือว่านำให้กับเกษตรกรของเราเนี่ยสามารถผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการและสามารถมีมูลค่าเพิ่มได้มากกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันพูดง่ายอย่างยกตัวอย่างนี่ผมตั้งโมเดลขึ้นมาเองนะฮะคุณเกรียงไกรว่าอย่างกรณีที่เราอาจจะมีพืชพันธุ์สักอย่างสองอย่างเนี่ยเสร็จแล้วปั๊บเราก็ได้แทนที่เราจะส่งพืชอย่างเดียวเนี่ยออกไปทั้งต้นเลยเนี่ยหรือว่าทั้งอะไรก็แล้วแต่เต็มที่ก็แปรรูปหนึ่งขั้นคืออย่างมันสำปะหลังก็แปรรูปเป็นมันสำปะหลังป่นหรืออะไรแบบนี้ก็ไม่เอาก็ส่งเข้ามาในประเทศไทยใช่ไหมฮะส่งมาในโรงงานในประเทศไทยนี่แหละพูดง่ายอาจจะแปลงกลับมาเป็นอาหารสัตว์สำเร็จรูปชนิดที่ว่าจากเดิมน้ำหนักหนึ่งตันก็มีกรรมวิธีทางเทคโนโลยีทำให้มันเหลือแค่100ตันเพื่อให้มีพื้นที่น้ำหนักมากขึ้นแต่มีตลาดปลายทางรองรับอยู่แล้วคล้ายๆอย่างนี้เลยไหมฮะทำนองนี้ครับทำนองนี้นะฮะเชิญครับเราปลูกข้าวนะครับครับข้าวจริงๆอ่ะนอกจากไว้บริโภคนะครับมนุษย์บริโภคแล้วแต่ที่สำคัญคือจมูกข้าวเนี่ยมันทำอย่างอื่นได้ตัวที่มีวิตามินสูงสุดครับแล้วมีประโยชน์สูงสุดแต่จมูกข้าวเนี่ยวิธีการสกัดออกมาเนี่ยมันทำไม่ได้ในประเทศไทยประเทศไทยเราเนี่ยจะต้องนำข้าวเนี่ยส่งไปที่ญี่ปุ่นส่งไปญี่ปุ่นแล้วนำกลับมาสกัดออกมาแล้วไอ้สกัดจมูกข้าวนั่นน่ะครับเราเนี่ยในอุตสาหกรรมทางด้านอาหารเสริมอุตสาหกรรมทางด้านเครื่องสำอางต้องไปซื้อกลับมาในราคาที่แพงลิ่วเลยแต่ว่าต่อไปที่เราจะเป็น BCG เนี่ยเราจะร่วมมือกันในการที่จะใช้เทคโนโลยีและ R&D ในการที่จะผลิตและทำสกัดเองในประเทศไทยเพราะนั้นเนี่ยไอ้ตรงจมูกข้าวเนี่ยอาจจะได้มูลค่ามากกว่าข้าวที่มีอยู่เนี่ยอีก10เท่าหรือ20เท่าโดยที่ออกจากประเทศไทยไปเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้ขายวัตถุดิบไปแล้วไปซื้อสิ่งที่เขาสกัดสารกลับมาครับแต่เราจะทำครบวงจรข้าวก็ขายข้าวไปตัวข้าวก็ไปแต่ตัวจมูกข้าวหรือตัวที่เป็นสารสำคัญเนี่ยเราก็เอาไปผลิตสินค้าอย่างอื่นที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีกเป็นร้อยเท่าเท่านะครับอันนี้เป็นเรื่องจำเป็นแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะนั้นผมคิดว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศที่โชคดีเรามีความหลากหลายทางชีวภาพอย่างที่ตะกี้ผมเรียนนะครับระดับต้นๆของโลกแต่ความโชคดีเนี่ยเรายังไม่ได้ใช้มันอย่างเต็มประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพเพราะนั้นถึงเวลานะครับแล้วก็เทรนด์ของโลกไปทางนี้แล้วนะครับเพราะนั้นจะเป็นผลดีกับประเทศไทยเราในอนาคตอย่างแน่นอนครับคุณเกรียงไกรมีการพูดคุยกันในแวดวงนักอุตสาหกรรมไหมครับว่าจากนี้ไปเนี่ยถ้าวางไทม์ไลน์กันจริงๆหลังจากที่โจไบเดนเข้ามารับตำแหน่งไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยภายใน1ปีนี้ผมตั้งสมมติฐานอย่างนี้ว่าโควิดเนี่ยมีวัคซีนดูแลเรียบร้อยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับการค้าระหว่างไทยกับอเมริกาแล้วก็จีนเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้นะครับเราเห็นชัดว่าจีนเนี่ยสามารถควบคุมเรื่องโควิดได้ดีครับเศรษฐกิจของจีนเนี่ยหลังจากที่เป็นประเทศต้นทางคือเป็นประเทศแรกที่เกิดขึ้นโควิดนะครับครับแล้วก็ควบคุมได้วันนี้เศรษฐกิจจีนเนี่ยในปี63ที่ผ่านมาเนี่ยกลับเข้าขึ้นมาเป็นบวกอย่างมากครับประเทศเดียวนะฮะในโลกแล้วก็มาถึงในปีนี้เขาคาดการว่าเศรษฐกิจจีนจะร้อนแรงขึ้นไปเนี่ยถึงประมาณเติบโตถึงประมาณสัก 7-8% โอ้โหมหาศาลเลยนะว่าเยอะมากนะครับแต่ในขณะที่อเมริกาเองเนี่ยก็คิดว่าด้วยงบประมาณด้วยวัคซีนที่ฉีดนะครับเร่งฉีดกันตอนนี้จะสร้างความมั่นใจขึ้นมาแล้วเม็ดเงินมหาศาลที่อัดฉีดไปก็จะทำให้เศรษฐกิจของอเมริกาฟื้นขึ้นมาประมาณสักบวก3หรือบวก4ครับนะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นผลดี
ต่อโลกแล้วก็เป็นผลดีต่อกำลังซื้อนะครับที่จะนำเข้าสินค้าจำนวนมหาศาลนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราเองก็จะได้อานิสงส์ในฐานะที่ทั้งสองประเทศเนี่ยเป็นคู่ค้าอันดับต้นๆของไทยเราเป็นคู่ค้าจีนกับจีนเนี่ยเราคู่ค้าเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็อเมริกาเนี่ยก็เป็นอันดับสองอันดับสามซึ่งถือว่าถ้าสองฝั่งเนี่ยฟื้นขึ้นมาแล้วก็นำเข้าสินค้ามากขึ้นเนี่ยเราก็จะมีได้รับอานิสงส์ไปด้วยนะครับอย่างแน่นอนครับทีนี้ปัญหาสำคัญคือค่าเงินบาทเนี่ยฮะคุณเกรียงไกรฮะค่าเงินบาทเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าเป็นเรื่องที่มันเป็นปัจจัยภายนอกที่ยากมากแต่ว่าอันนี้ก็ต้องขอให้แต่มันต้องมีทางนะธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยในการที่จะต้องรับมือแล้วก็วางแผนในการที่จะช่วยเหลือผู้ส่งออกวันนี้อย่างนี้นะครับปัญหาใหญ่เนี่ยก็คือว่าด้วยเงินกระตุ้นเศรษฐกิจจำนวนมหาศาลของอเมริกาแล้วก็ของยุโรปเนี่ยเป็นการพิมพ์เงินขึ้นมาที่เรียกว่า QE QE นะฮะเพราะนั้นพอพิมพ์เงินขึ้นมามหาศาลเนี่ยเงินเหล่านี้เมื่อมีปริมาณมากแน่นอนครับค่าของมันก็อ่อนค่าลงในขณะที่ค่าเงินบาทเนี่ยก็จะแข็งขึ้นแล้วไม่ใช่เฉพาะไทยแต่หลายประเทศที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับค่าเงินดอลลาร์เนี่ยก็จะแข็งขึ้นตามไปด้วยแต่เราจะทำยังไงให้เราแข็งค่าเนี่ยไม่แข็งมากกว่าประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นคู่แข่งในสินค้าประเภทเดียวกับเราครับให้อยู่ในระดับอัตราที่แข็งขึ้นในระดับใกล้เคียงกันเนี่ยผมคิดว่าเราไม่เสียเปรียบแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือว่าเราก็แข็งกว่าคนอื่นเขาเป็นอยู่อันดับต้นอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามครับนะครับซึ่งเรามีคู่แข่งในภูมิภาคนี้พูดเลยก็คือประเทศเวียดนามนะฮะเพราะนั้นค่าเงินของเวียดนามมันอ่อนกว่าเราอ่ะคือเขาแข็งขึ้นแต่เขาแข็งขึ้นน้อยกว่าเราเยอะครับนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ได้เปรียบหลายเด้งนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งค่าแรงที่ถูกกว่าเราไม่ว่าเป็น GSP ก็มีมากกว่าเราไม่ว่า FTA ที่เขามีเซ็นกับประเทศอื่นมากกว่าเราตั้ง35ประเทศเนี่ยนะครับเราเนี่ยถ้าเกิดไปเจอค่าเงินช่วยเขาอีกด้วยเนี่ยเขาก็มีตัวช่วยเยอะเหลือเกินครับนะครับเพราะนั้นผู้ส่งออกของเราก็ลำบากและเหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากภาครัฐโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังนะครับหรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยผมคิดว่าต้องคุยกันเยอะๆครับครับนะฮะแล้วก็ช่วยหน่อยตะกี้คุณพิรพัฒน์ถามผมเนี่ยขณะนี้จริงๆแล้วเนี่ยที่ผมออกมาสัมภาษณ์เนี่ยผมออกจากห้องประชุมซึ่งกำลังคุยเรื่อง BCG เอาเหรอฮะแล้วเรากำลังวางแผนที่จะทำให้เป็นโครงการที่สภาอุตสาหกรรมทั้ง45กลุ่มอุตสาหกรรม11คลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเข้าไปช่วยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดต่างๆในการที่จะเอาโมเดลเนี้ยเข้าไปพัฒนาให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์และผลิตผลทางการเกษตรเนี่ยให้เป็นอย่างที่ตะกี้ผมได้สัมภาษณ์ครับครับนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้เป็นการเริ่มต้นของภาคเอกชนแล้วนะครับนะฮะแล้วเราจะมีโครงการถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรเนี่ยผมจะมาเรียนให้คุณวีรพัฒน์ได้เลยครับอาจจะมาคุยให้กับผู้ฟังได้เห็นถึงความคืบหน้าต่อไปครับได้ครับยินดีครับเดี๋ยวไปประชุมต่อเลยนะฮะขอบคุณมากนะครับเกรียงไกรครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเกรียงไกรเทียนนุกูลนะครับรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับช่วงรู้กินรู้ใช้วันนี้เรื่องของการประปานครหลวงนะครับให้ความช่วยเหลือประชาชนด้วยการลดค่าน้ำลงร้อยละ10แล้วก็เรื่องของน้ำทะเลกร่อยในบางขอไปครับน้ำประปาจะกร่อยในบางพื้นที่นะครับพูดคุยกับคุณคมกฤษธินกรนายุทธยารองผู้ว่าการการประปานครหลวงฝ่ายวิศวกรรมและก่อสร้างในฐานะโฆษกการประปานครหลวงนะครับในช่วงรู้กินรู้ใช้ครับคำถามทิ้งท้ายกันนะครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินได้นำเสนอสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจในวงเงินกู้สูงสุด5ล้านบาทนะครับผ่อนได้นาน20ปีด้วยกันแล้วก็พิเศษครับสำหรับการฝากเงินนะครับทุกเท่าไหร่คำถามนะฮะทุกจำนวนเท่าไหร่ถึงจะได้รับสลากดิจิตอล1ปีนะครับส่งคำตอบมา SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ